เอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับในเกม Ragnarok Mobile Eternal Love ครับวันนี้เนี่ยมาอยู่กับผมนะครับในคลิปนะฮะเกี่ยวกับไอเทมที่ขายดีที่สุดในชั่วโมงนี้นะฮะจะเป็นอะไรกันนั้นมาดูกันครับผมไอเทมที่ขายดีที่สุดในชั่วโมงนี้เนี่ยที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ชมก็คือไอเทมชิ้นนี้ครับคงจะหนีไม่พ้นเจ้านี่ฮะ iCubeครับผมไอคิวนะฮะเป็นไอเทมที่ผมมองว่าขายดีที่สุดในชั่วโมงนี้นะฮะทำไมผมถึงมองว่าอย่างนั้นคุณมาดูนี่ครับผมเนี่ยขายไปเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับและนะครับเมื่อ1ชั่วโมงก่อนผมขายไปอีก250อันไม่ใช่ดิ150อันโอ้โหและก็อีก150อันและอีกชั่วโมงก่อนผมก็ขายไปอีกเซต150อัน2ชั่วโมงก่อนมีอีก1เซตนะฮะประมาณ3ชั่วโมงก่อนอีก150อันย้อนกลับไปอีกประมาณ4ชั่วโมงผมก็ยังขายได้อีกเซตหนึ่งนี่เป็นช่วงผมเริ่มวางขายเห็นไหมผมมองว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยมันไม่มีขยะชิ้นไหนแล้วที่มันจะขายได้ต่อเนื่องและเร็วขนาดนี้นำซ้ำครับมันยังราคาดีอีกด้วยนะครับราคาของทางด้าน IQ เนี่ยอยู่ที่ประมาณ760ซึ่งผมมองว่ามันไม่มีขยะชิ้นไหนที่มันเป็นสีขาวนะฮะคือตอนดรอปจากมอนสเตอร์มันเป็นสีขาวนะครับที่ราคาประมาณนี้อีกแล้วนะฮะในชั่วโมงนี้เนาะถ้าใครมีก็สามารถพิมพ์บอกกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับขยะสีขาวที่ผมหมายถึงก็คือกรอบขาวอ่ะนะครับส่วนขยะกรอบอื่นก็จะเป็นเวลาดรอปเป็นสีเขียวอย่างเจ้าเนี่ยอัลเมอร์ชาร์ดนะครับมันก็จะดรอปยากกว่าปกติแต่ว่าอันอื่นที่เป็นสีขาวอย่างทางด้านของ Hand of God นะครับผมแต่พวกอะไรเดียวสร้อยหมานะฮะเนี่ยหรือว่า Abit Flower นะครับไม่มีแล้วนะครับผมที่มันจะราคาสูงเท่านี้เนาะนะครับส่วนทางด้านของตัวเจ้า iCube เนี่ยหาได้จากไหนมันหาได้จากทางด้านของมอนสเตอร์นะครับในเมืองกล่องของขวัญ นะครับที่ชื่อว่าทางด้านคุกกี้นะครับและก็อีกหนึ่งตัวนะครับเจ้าพี่ชายของมันคริสต์มาสคุกกี้นะครับก็เป็น2ตัวที่ดรอปทางด้านของ IQ ตรงนี้หรืออาจจะดรอปจากบอสก็ได้นะฮะคุณก็ไปตีกันเอานะฮะถ้าจะหา IQ จากบอสมาขายก็แล้วแต่เลยนะครับนะฮะแล้วทำไมเจ้า IQ เนี่ยมันถึงขายดีในช่วงนี้นะครับเรามาดูกันเหตุผลของการขายดีของเจ้า IQ นะครับผมมันเป็นเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันมีหมวกกิจกรรมนะครับซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เจ้า IQ เนี่ยครับนะซึ่งมันไม่ได้ใช้น้อยๆเลยใช้ค่อนข้างเยอะนะครับหมวกนี้เนี่ยสเตตมันก็ดีระดับหนึ่งแต่เทียบกับอันอื่นก็คงจะไม่ได้แต่ถามว่าทำไมคนถึงดึง IQ ไปทำกันเรามาดูครับสเตตของมันก็คือลดดาเมจนะครับจากกึ่งมนุษย์ 3% นะครับผม Attack +10M attack +11ประหลาดดีเนาะใช้ IQ 700อันนะครับ Memory Gem 15 Aquamarine นะครับ20อันปลดล็อกเหรอก็ไม่อะไรเนี่ยบวกเลือด30นะครับผมแต่ดูฮะความน่ารักครับผมมันอดใจไม่ไหวนะฮะสาวๆเนี่ยที่ได้เห็นเจ้าหมวกตัวนี้ผมว่าก็ต้องมีกดทำกันบ้างแหละนะครับโอ้มันน่ารักเบอร์นี้อ่ะนะครับผมยังอยากกดทำเลยเนี่ยหรือว่าผมจะรอแบบหมดกิจกรรมไปก่อนแล้วค่อยแบบไปฟาร์ม IQ กลับมาทำดีผมกลัวว่าราคาบูพินมันจะแพงนะสินะมันน่ารักจริงๆครับส่วนก็ยังมีบูพินอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เจ้า IQ ในการทำนะฮะก็ตามนั้นเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับผมคุณอาจจะเล่น BSคุณอาจจะฟาร์มสร้อยหมาได้วันละ 3,000 อันอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับคุณฟาร์มได้คุณขายออกก็โชคดีนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เล่น BS ฟาร์มได้แบบวันละแบบขยะวันละพันกว่าอันแค่นั้นน่ะมันไม่ได้แบบได้เวอร์เหมือน BS ถูกไหมผมว่ามาฟาร์ม IQ ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่นะนะครับอาชีพที่มาฟาร์ม IQ ได้ดีผมเห็นว่าน่าจะเป็นอาชีพพวกสายตีธรรมดาซะมากกว่าอย่างแอสสายมีดนะครับพวกหั่นพวกแอดคลิเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเพราะด้วยความที่เจ้าตัวคุกกี้สีเขียวเนี่ยมันมีลักที่เยอะมากพอมันมีลักที่เยอะมันทำให้มันมีคลิรีสิสแตนต์หรือโอกาสติดคลิที่ต่ำลงก็ทำให้ฟาร์มยากขึ้นนะครับโอ้นี่ไงแอดสายมีดนะชั่วโมงนี้มาแล้วนะครับพูดไปนั่นนะครับอ่ะก็ตามนั้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าเจ้า IQ เนี่ยจะราคาขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะถ้าสังเกต
ชั่วโมงนี้เนี่ยผมขายได้28,85ถูกไหมอันนี้ก็28,85แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งผมขายได้น้อยกว่าแปลว่าราคามันขยับขึ้นเรื่อยๆและเมื่อประมาณสักเนี่ย3ชั่วโมงก่อนผมก็ขายได้ถูกกว่านะครับเอามาใช่เดี๋ยวผมก็เด๋ออีกแล้วนะฮะเนี่ยสักเมื่อประมาณ7ชั่วโมงก่อนผมก็ขายได้ถูกกว่านี้คือแปลว่าราคามันกำลังค่อยๆขยับขึ้นทีละนิดก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่แต่ว่าผมมองว่าสักเท่านี้มันก็โอเคแล้วสมมติว่าคุณเล่น Assassin วันนึงคุณฟาร์มได้ประมาณ 1,200 ชิ้นอันละ700ก็ตกประมาณเท่าไหร่ 800,000 หักภาษีก็ 700,000 ผมว่า Assassin จะหาเงินได้วันละ 700,000 จากการฟาร์มขยะในยุคนี้นะไม่ง่ายแล้วนะครับก็มีโอกาสก็ลองคว้ากันไว้แล้วกันหรือว่าถ้าใครมองว่ามันไม่น่าสนใจก็แค่ข้ามคลิปนี้ไปนะครับโอเคก็ลากันไปก่อนครับคลิปนี้และเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยผมมีแฟนเพจกัปตันไทยแลนด์นะครับสามารถไปกดไลค์นะครับได้ที่ Facebook แฟนเพจกัปตันไทยแลนด์และก็ไปถามหลังไมค์ผมได้ที่นั่นนะครับลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ